เจนี่อวดโฉมเซ็กซี่นำทัพผู้ประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025รอบชุดว่ายน้ำสุดร้อนแรงบันเทิงวันที่6กันยายน2567 11 นาฬิกา 13 นาทีเจนี่เทียนโพสุวรรณอวดโฉมเซ็กซี่นำทัพผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025เดินทางเข้าใกล้โค้งสุดท้ายในรอบชุดว่ายน้ำสุดร้อนแรงเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเสมอสำหรับการประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025เดินทางเข้าใกล้โค้งสุดท้ายมาในรอบชุดว่ายน้ำเก็บคะแนนให้สาวงามทั้ง25ได้ประชันโฉมอวดความเซ็กซี่ให้ตาแตกกันไปเลยงานประกวดรอบชุดว่ายน้ำของมิสแกรนด์สระบุรี2025จัดขึ้นที่แจ้งวัฒนะฮอนนะศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะซึ่งคุณมอร์ฟีนสรินลดามหากิจอัครพงศ์ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025เนรมิตฮอนให้กลายเป็นเมืองมหัศจรรย์วันเดอร์แลนด์ขนดอกไม้นานาพันธุ์มาจัดเต็มบนเวทีสุดอลังการแถมตั้งชื่อเมืองแห่งนี้ไว้ว่าสบูแลนด์อีกด้วยการประกวดรอบชุดว่ายน้ำครั้งนี้ยังได้นักแสดงสาวสุดฮอตอย่างเจนี่เทียนโพสุวรรณมาร่วมโชว์สุดพิเศษในการเดินแฟชั่นโชว์เปิดตัวให้กับสาวงามทั้ง25คนในชุดสุดอลังการเซ็กซี่แถมทรงพลังโดยคุณมอร์ฟีนเผยว่าการทาบทามคุณเจนี่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในชุดสุดอลังการให้กับเวทีมิสแกรนด์สระบุรีต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีที่ช่วยทำให้ภาพนี้เกิดขึ้นจริงและผู้เข้าประกวดทั้ง25คนต่างก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่านักแสดงนางแบบตัวจริงเขาเดินกันยังไงเขาพรีเซนต์ชุดที่อลังการแบบนี้ได้ยังไงซึ่งสาวๆแค่ได้เห็นพี่เจนี่มาซ้อมเดินก็ดีใจกันมากมากเพราะตัวจริงเจนี่สวยมากและน่ารักเป็นกันเองกับน้องๆผู้เข้าประกวดสุดๆนอกจากนี้ยังมี7สาวเอมมาสเตฟานี่ชูก้าจินนี่โอลีฟจานีสและนาซาเกิร์ลกรุ๊ปจากวงโอเดซี่ผลผลิตทีป๊อปสุดเจ๋งจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้มาร่วมโชว์ในเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเธอกับเพลง Time's Up ทำเอาเวทีสบูแลนด์แทบลุกเป็นไฟหลังจากสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025ได้อวดโฉมในชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่กันแล้วซึ่งแต่ละคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีเกินคาดโดยมีสาวงาม5คนที่ทำผลงานในรอบนี้ออกมาได้โดดเด่นที่สุดจนกลายเป็นท็อป5ที่จะได้ลุ้นตำแหน่งชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมในรอบตัดสินได้แก่ SBR 14ไอรินแนบสุขSBR 09น้ำฝนพิชาธร SBR 25หญิงสุมิตา SBR 23พลอยอิสรี SBR 04ฟ้าวิสันสยาและก่อนจะถึงรอบตัดสินมิสแกรนด์สระบุรี2025ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่วันที่8กันยายนเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง25คนยังต้องเจอกับภารกิจอีกหลายด่านในรายการ The Mission ที่จะออกอากาศผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Miss Grand สระบุรีอย่าลืมรวมส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025และมาร่วมลุ้นว่าสาวงามคนไหนจะได้เป็นผู้ครอบครองมงกุฎอันทรงเกียรติของมิสแกรนด์สระบุรีและตอบโจทย์บิวตี้ควีนสตาร์ได้มากที่สุดส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเธอได้ในวันอาทิตย์ที่วันที่8กันยายนนี้ณแจ้งวัฒนะฮอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปและติดตามการประกวดแบบสดๆได้ผ่านทางช่องทางแฟนเพจ Facebook มิสแกรนด์สระบุรีและทาง YouTube แกรนด์ดีทีวีปรับทัพบิ๊กป้อมหัวโต๊ะประชุมใหญ่พปชรจับตาตั้งไพบูลย์ขึ้นแท่นเลขาพรรคการเมืองวันที่6กันยายน2567 9นาฬิกา9นาทีปรับทัพบิ๊กป้อมหัวโต๊ะประชุมใหญ่พปชรจับตาตั้งไพบูลย์ขึ้นแท่นเลขาพรรคสันติชัยวุฒิตรีนุช
นั่งรองหนครบทีมวันอยู่บำรุงได้คุมกทม.วันที่6กันยายน67ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐพปชร.ว่าบรรยากาศก่อนการประชุมใหญ่พรรคครั้งที่2ในเวลา 9:30 นเป็นไปอย่างคึกคักบรรดาสมาชิกพรรคจากจังหวัดต่างๆเดินทางมารอเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เช้าตรู่โดยที่ประชุมมีวาระแต่งตั้งกรรมการบริหารกกบหพรรคชุดใหม่หลังสสกลุ่มรอธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตเลขาธิการพรรคที่เป็นกรรมการบริหารพรรคจำนวน6คนยื่นใบลาออกจากการเป็นกกบหพรรคโดยจำนวนกกบหชุดใหม่ยังคงเดิมที่19คนมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคนายไพบูลย์นิติตะวันเป็นเลขาธิการพรรคและพลเอกกฤโยธินสสิพัฒนวงศ์เป็นกรรมการและเหรัญญิกพรรคสำหรับรองหัวหน้าพรรคและกรรมการยังมีรายชื่อคนเก่าเกือบครบโดยในส่วนรองหัวหน้าพรรคอาทินายสันติพร้อมพัฒน์นายชัยวุฒิธนาคมานุสรนางสาวตรีนุชเทียนทองนายสุธรรมจริตงามสสนครศรีธรรมราชนายกระแสตระกูลพรพงษ์ส.ส.หนองคายและมีส.ส.ในซีกที่เลือกอยู่ฝั่งพลเอกประวิตรเข้ามาเป็นกกบหพรรคเพิ่มเติมเช่นนายคอซีมามูส.ส.ปัตตานีนายทวีสุรบาลส.ส.ตรังรวมถึงนายวันอยู่บำรุงที่เพิ่งได้การแต่งตั้งจากพลเอกประวิตรให้ดูแลพื้นที่กทม.เข้ามาเป็นกกบหพรรคชุดใหม่ด้วยทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่านายวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าพักไม่ปรากฏชื่อในกกบหพักชุดใหม่นิโคคาริโลโชว์ห้าวประกาศท้ารบซูเปอร์เล็กที่สุดใครคือตัวจริงกีฬาวันที่7กันยายน2567 12:35นิโคคาริโลนักชกชาวสกอตแลนด์โชว์ห้าวประกาศท้ารบซูเปอร์เล็กเพื่อพิสูจน์ใครคือตัวจริงในมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทพร้อมเจอธันวาคมนี้หลังซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ใช้เวลาเพียง49นาทีสามารถเอาชนะโจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอจากสหราชอาณาจักรและคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยมาครองเป็นเส้นที่2ต่อจากแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125-135ไม่ถึงนาทีชมชัดๆจังหวะซูเปอร์เล็กงัดศอกใส่แฮกเกอร์ตีร่วงน็อกยกแรกซูเปอร์เล็กให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าพร้อมเจอนักมวยทุกคนในรุ่นแล้วแต่บอสชาตรีรุ่นฟลายเวทผมพร้อมรุ่นแบนตัมเวทผมได้หมดซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ต่อมานิโคคาริโลนักชกวัย25ปีชาวสกอตแลนด์ที่น็อกยอดมวยไทยมาได้ถึง3คนทั้งเสมาเพชรแฟร์เทคน้องโอฮามามวยไทยและเมืองไทย PKแสนชัยมวยไทยยิมโพสต์ข้อความผ่านทางไอจีประกาศท้ารบถึงซูเปอร์เล็กใจความว่าเจ้าตัวพร้อมเจอกับซูเปอร์เล็กในเดือนธันวาคมนี้เพื่อพิสูจน์ว่าใครคือตัวจริงในรุ่นแบนตัมเวท